เปิดโอกาสลงทุนในเมกะเทรนด์ที่ลงทุนในพลังงานสะอาดและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับกับกองที่เพิ่ง IPO Asset Plus Power ที่เปิดเสนอขายวันที่4ถึง15มีนาคม2564นี้นะครับพี่ๆนักลงทุนท่านไหนที่สนับสนุนพลังงานสะอาดสนับสนุนธุรกิจที่จะมาช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปคุยกับคุณสุจารีจันทร์สว่าง CEO Wealth Republic กันเลยครับในธีมของพลังงานสะอาดเนี่ยที่เป็นเมกะเทรนด์อยู่ในตอนนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงล่ะครับก็ในเรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือกนะคะมันก็เป็นเมกะเทรนด์ของทั้งโลกเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเจอเรื่องมลภาวะเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเยอะมากแล้วก็โลกเราก็อยู่กับโควิดนานแล้วก็มาเจอเรื่องนี้อีกก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเข้าไปแก้ปัญหาแล้วก็ในแง่ของประเทศใหญ่ๆ2ประเทศนะคะก็คือทางจีนแล้วก็ทางสหรัฐเองซึ่งเป็นต้นเหตุของการปล่อยตัวคาร์บอนเยอะที่สุดในโลกประมาณ 50% ก็เป็นความรับผิดชอบของประเทศใหญ่ๆในโลกนี้ที่จะต้องเข้ามาช่วยปัญหาแล้วก็ช่วยมาทำให้ภาวะเหล่านี้เนี่ยมันไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะมันก็เลยเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็คงจะมีนโยบายมาตรการอะไรต่างๆมากมายที่จะออกมาเพื่อสนับสนุนเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกนี้ก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคตอย่างมากเพราะว่าเมื่อมีการปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือกแล้วเนี่ยเท่ากับว่าทั้งโลกเราเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วก็มันก็จะมีผลที่เกิดขึ้นกับทุกประเทศต้องเรียกว่าทุกประเทศเลยแล้วก็โดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆก็จะเป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือสหรัฐเองเนี่ยก็ผู้นำคนใหม่ของเขาโจไบเดนเนี่ยก็สนับสนุนเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาก็เข้าไปร่วมลงนามในสัญญาปารีสนะคะข้อตกลงปารีสเนี่ยจากเดิมที่ก็คือถอนการลงนามไปตอนนั้นก็คือกลับเข้ามานะคะเท่ากับว่ามาตรการอะไรต่างๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวงบประมาณที่จะเอามาใส่ในธุรกิจเหล่านี้หรือว่าการนโยบายเรื่องภาษีต่างๆเพื่อสนับสนุนเนี่ยมันก็จะออกมาอีกเยอะเลยอะค่ะทั้ง3ธีมนี้นะครับก็ให้เอื้อประโยชน์กันทั้ง3ธีมเลยแต่ว่าแต่ละกองเนี่ยไปลงทุนในกองทุนอะไรบ้างอะครับค่ะก็มีกอง ETF 3กองเลยนะคะในกองนี้ก็คืออันแรกที่เกี่ยวกับผู้ผลิตพลังงานนะคะก็เป็นกองของ iShare นะคะอันนี้บริหารโดย BlackRock นะคะกองที่2นะคะเป็นกองที่เกี่ยวกับพลังงานแบตเตอรี่นะคะเป็นกอง Global X นะคะอันนี้บริหารโดย Mirae Asset ค่ะแล้วก็กองที่3นะคะเป็นคาร์แชร์นะคะเป็นกองที่เกี่ยวกับการลงทุนในรถไฟฟ้านะคะก็น่าสนใจทั้ง3กองนะคะแล้วก็เป็น ETF ทั้ง3กองแล้วก็ในแง่ของการบริหารจัดการของบลจ.เนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเลือกหุ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเขียนวัตถุประสงค์ของกองทุนไว้ว่าใน 20% ของกองทุนเนี่ยทางฟันเมเนเจอร์สามารถที่จะเลือกหุ้นรายตัวเพิ่มเติมได้จากการลงทุนใน3กองค่ะก็จะเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจเพราะว่าเราก็จะมีการบริหารที่มันแอคทีฟมากขึ้นนะคะแทนที่จะลงในกอง ETF อย่างเดียวทั้ง3กองก็จะมีการเลือกหุ้นเป็นรายตัวก็การไปลงตรงนั่นเองใช่ไหมครับใช่ค่ะมีการลงทุนตรงเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นความน่าสนใจแล้วก็ในแง่ของทีมงานที่มีประสบการณ์ในเรื่องการลงทุนตรงเนี่ยก็มีผลงานเมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือกอง Invo China นะคะแล้วก็กอง Disrupt นะคะที่ทำผลงานได้ดีส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการมีสัดส่วนการลงทุนส่วนหนึ่งที่เอาไปลงทุนตรงในหุ้นค่ะตอนนี้เชื่อแล้วครับว่าหลายๆคนเนี่ยก็ตระหนักถึงภาวะโลกร้อนแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากขึ้นแต่ว่าอยากจะถามว่ากอง Asset Plus Power เนี่ยมีจุดเด่นกว่ากองอื่นๆยังไงบ้างครับค่ะคือตอนนี้มีกองหลายๆที่นะคะออกมาค่อนข้างเยอะนะคะจุดเด่นของที่นี่ก็คือมี
3อยู่ใน1กองมี3กองอยู่ใน1กองนะคะเพราะว่าถ้าเป็นของที่อื่นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเขาเรียกว่าฟีเดอร์ฟันก็คือมี1กองแค่นั้นเองอันนี้ถามว่าทำไมเขาถึงเอามา3กอง3กองก็คือเป็นธีมที่แตกต่างกันทั้ง3กองก็เป็นธีมที่น่าจะได้ประโยชน์ทั้งทุกธีมเลยนะคะสำหรับเรื่องของพลังงานทางเลือกแล้วก็ในเรื่องของรถไฟฟ้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธีมแรกก็คือเป็นเรื่องของผู้ผลิตเป็นผู้ผลิตใช่ก็เป็นธีมผู้ผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือบริษัทต่างๆที่ทำเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมก็จะอยู่ในกองนี้นะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องของพลังงานแบตเตอรี่นะคะพอพลังงานแบตเตอรี่นี่เราจะคุ้นเคยนะเพราะว่าเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าไม่มีแบตเตอรี่นี่ก็คือใช้ไม่ได้เงินก็ใช้ไม่ได้นะคะก็อันเนี้ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของโลกเลยเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามีแบตเตอรี่เป็นตัวจัดเก็บพลังงานแล้วเนี่ยก็การใช้พลังงานเราจะง่ายขึ้นก็จะสะดวกขึ้นตอนนี้รถไฟฟ้าเราวิ่งได้แค่ 2-300 กิโลเมตรนะคะต่อไปนี้นี่คืออาจจะได้ตอนนี้ที่เมืองจีนก็คือวิ่งได้ 4-500 กิโลเมตรแล้วเพราะฉะนั้นความสะดวกสบายมันก็เยอะขึ้นแล้วราคาก็จะถูกลงนะคะแล้วก็มันก็จะมีธีมที่3ที่น่าสนใจคือเป็นธีมเกี่ยวกับรถไฟฟ้าค่ะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางเรื่องรถไฟฟ้าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นธีมใหญ่ของโลกเหมือนกันเนาะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงจากการใช้รถเนี่ยก็คงจะตอนนี้เริ่มค่อยๆที่จะเข้ามาไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดขึ้นอีก 2-3 ปีข้างหน้าที่เราคงเห็นภาพชัดเจนในเรื่องของการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะคะครับซึ่งกองนี้มีความน่าสนใจจริงๆนะครับที่เป็นเมกะเทรนด้วยและยังการลงทุนเนี่ยยังส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ด้วยนะครับแล้วถามเพิ่มอีกนึงว่ากองนี้ครับไปลงทุนในประเทศอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีหุ้นอะไรบ้างนะครับค่ะกองนี้ก็ลงในอเมริกาเป็นหลักแล้วก็ลงในจีนนะคะก็เป็น2ประเทศที่ก่อให้เกิดมลภาวะของโลกเนี่ยแหละค่ะนะคะก็อเมริกาก็มีอยู่ 29% นะคะแล้วก็จีนประมาณ 25.5 นะคะแล้วนอกจากนั้นก็มีลงในเยอรมันอีกประมาณ 5.68% นะคะแล้วก็มีเกาหลี 4.88 ญี่ปุ่น 3.5% นะคะที่เหลือก็เป็นกระจายไปอื่นๆประมาณ 31% นะคะก็ถ้าดูภาพรวมของการลงทุนแล้วเนี่ยก็มีหลากหลายอุตสาหกรรมนะคะมีทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็มีบริษัทดังๆก็คือที่เรารู้จักดีก็จะเป็นTesla นะคะแล้วก็ NIO แล้วก็มีอีกหลายๆบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องพลังงานแบตเตอรี่ที่เรารู้จักค่ะพี่ลี่ครับช่วยยกตัวอย่างบริษัทในแต่ละธีมให้พี่ๆนักลงทุนฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างตั้งแต่ธีมแรกเลยก็ธีมแรกนะคะธีมผู้ผลิตพลังงานสะอาดอันนี้เราก็คือบริษัทที่เราอยากจะแนะนำก็คือ First Solar นะคะ First Solar นี่ก็คือก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1999แล้วก็มีประสบการณ์มากกว่า20ปี อยู่ใน45ประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นบริษัทที่เรียกว่าไม่ใช่บริษัทน้องใหม่เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ยาวนานแล้วก็จุดเด่นของ First Solar เมื่อเทียบกับคู่แข่งก็คือความมีประสิทธิภาพและความรวดเร็วนะคะเทคโนโลยีของเขาเนี่ยผลิตกระแสไฟฟ้าได้รวดเร็วก็คือเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะคะแล้วก็เขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คือเขาไม่มีการปล่อยคาร์บอนนะคะแล้วก็คนใช้งานก็คือทั่วโลกแล้วก็ผู้ใช้งานหลักก็คืออยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะก็ตอนนี้คือเขามาเขาเรียกว่ามีแบ็คล็อกรอเยอะมากรอการส่งมอบเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ขยายกำลังการผลิตมาที่มาเลเซียคือปัจจุบันอยู่ที่สหรัฐเวียดนามมี2ที่ไม่พอต้องขยายเพิ่มเลยนะคะแล้วก็คงจะเริ่มผลิตได้ในปี2021นะคะก็อันนี้เป็นบริษัทแรกเรียกว่า First Solar นะคะค่ะแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งนะคะในธีมที่2เนี่ยที่น่าสนใจแล้วก็มีหลายๆกองลงทุนค่อนข้างเยอะก็คือ LG นะคะตัวบริษัทนี้เนี่ยคือก็เขาก็จะเก่งเรื่องแบตเตอรี่เหมือนกันแล้วก็ลูกค้ารายใหญ่ของเขาก็คือ Tesla นะคะคือนอกจาก Tesla นี่เขายังมีค่ายรถยนต์ชั้นนำด้วยนะพวก Audi, Volvo, Hyundai ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นเจ้าดังแล้วก็สัดส่วนเขาก็ไม่ได้ด้อยกว่าCATL เท่าไหร่นะคะก็
สูสีกันนะคะส่วนแบ่งการตลาดนะคะก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งแล้วก็ที่สามารถที่จะเรียกว่าส่งตัวแบตเตอรี่ให้กับค่ายรถดังๆหลายค่ายค่ะครับแล้วมาธีมที่3นะครับมีบริษัทอะไรบ้างครับธีมที่3เนี่ยเราจะแนะนำเรารู้จัก Tesla กันแล้วเราอาจจะไม่ได้พูดลงรายละเอียดของ Tesla แล้วเพราะว่าคนรู้จักเยอะวันนี้เรามาแนะนำตัวใหม่ก็คือ NIO นะคะตัว NIO เนี่ยก็คือในแง่ของ Market Cap ของ NIO นี่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ5แล้วนะคะน้องเชนถือว่าแซงพวกรถยนต์รุ่นเก่าขึ้นมาจากหลายๆค่ายนะคะถ้าไปดู Honda นี่ก็เป็นอันดับ7อันดับ8แล้วค่ะ BM ก็BM ก็อยู่ใต้ NIO นะคะเดมเลอร์ค่ะค่ะคนที่อยู่ใต้ NIO ก็คือเดมเลอร์ GM BMW Honda ผู้ค่ายดังๆพวกนี้หล่นมาหมดแล้วค่ะเพราะโดน NIO แซงนะคะ NIO ก็ตอนนี้อยู่อันดับ5ในเรื่องของขนาดของ Market Cap นะคะแล้วก็เทคโนโลยีของ NIO ที่เรียกว่าล้ำนำสมัยก็คือเรียกว่า Battery Swap Stationคือทุกวันนี้ถ้าน้ำมันหมดเนี่ยน้องเชฟไปใช้เวลาเติมน้ำมันก็อาจจะ 3-5 นาทีใช่ไหมทีนี้ถ้าของเขาก็เหมือนกันแต่แทนที่จะเติมน้ำมันก็คือไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยแทนที่จะไปชาร์จก็ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนวัตกรรมแล้วก็การดีไซน์ของเขาเนี่ยมันทำให้การใช้งานง่ายขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วมันตัดภาวะเรื่องของความกังวลว่าเอ๊ะเราไปไหนมันจะมีสเตชันให้เราชาร์จหรือเปล่าเพราะว่าของเขาเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันสะดวกในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ใช้ระยะเวลาสั้นในการที่จะปรับเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแบตเตอรี่ค่ะแล้วธีมที่2นะครับมีบริษัทอะไรบ้างครับค่ะพอพูดถึงธีมที่2ที่เราพูดไปก่อนหน้านั้นนะคะก็คือเป็นธีมที่เกี่ยวกับการผลิตแบตเตอรี่นะคะก็ตัวผลิตแบตเตอรี่เนี่ยตัวที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็คือ CATL นะคะ CATL นี่ก็คือเขามีข้อดีของแบตเตอรี่เขาอายุการใช้งานเนี่ยนานแล้วก็ชาร์จเร็วนะคะสังเกตดูถ้าสมมติว่าอันไหนที่ชาร์จข้ามวันข้ามคืนเนี่ยแสดงว่ามันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแต่ของที่นี่คือเขาชาร์จได้เร็วแล้วก็อุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงมันก็ทนทานด้วยแล้วก็อยู่ได้ยาวนานคือชาร์จเร็วแล้วก็อยู่ได้นานไม่ใช่ชาร์จเร็วแล้วก็ใช้แป๊บๆหมดอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแล้วมีเรื่องเปลี่ยนของเขาใช่แล้วก็แบตเตอรี่ใช้แล้วต้องปลอดภัยด้วยใช่ไหมไม่ใช่ไประเบิดอะไรอยู่ใช้อยู่แล้วระเบิดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยด้วยทีนี้มีบริษัทชั้นนำที่เป็นลูกค้าเขาก็คือTesla นะคะเป็นเขาเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ให้กับ Tesla แล้วก็เขาก็ทำงานร่วมกับทาง LG นะคะของชั้นนำเลยใช่แล้วก็ผลิตให้กับรถยนต์ของจีนนะคะ NIO กับ XPeng นะคะนั้นสัดส่วนของการผลิตของเขาเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะคะก็ถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำและมีอนาคตเลยนะเพราะอีกหน่อยเนี่ยถ้ามีการใช้รถไฟฟ้าเยอะๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าTesla หรือว่าค่ายจีนพวก NIO Xpeng สุดท้ายบริษัทนี้ก็ได้ประโยชน์ไงเพราะว่าเป็นโอกาสการลงทุนเลยเพราะว่าเพิ่งเริ่มใช้รถไฟฟ้ากันเองเพิ่งเป็นเฟสแรกกันเองค่ะแต่เทคโนโลยีพวกนี้เขาก็ต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าที่อ่านข่าวมาล่าสุดเนี่ยตอนนี้ก็คือสามารถชาร์จได้แล้ววิ่งได้ประมาณ500แล้วอ่ะคือทุกวันนี้เนี่ยได้แค่ประมาณ200กิโลค่ะทีนี้ถ้าได้ในระดับ 4-500 แล้วก็ราคาถูกลงด้วยเนี่ยต่อไปนี้คนจะใช้เยอะแล้วนะน้องเชฟเพราะว่ามันช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็เรื่องประหยัดด้วยค่ะซึ่งกอง Asset Plus Power เนี่ยที่เป็นเมกะเทรนด์อยู่ในตอนนี้เนี่ยมาเปิดเสนอขายที่ไทยแล้วนะครับวันที่4ถึง15มีนาคม2564นี้ที่นี่ท่านไหนที่สนับสนุนพลังงานสะอาดอยู่แล้วแล้วก็สนใจลงทุนเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาที่@wellrepublic ได้เลยนะครับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ